ไปดูเรื่องเมื่อวานนี้นำเสนอไปผมอ่านข่าวนี้ผมก็ช็อกเลยเมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมครับมีกรณีคุณยายคนหนึ่งอายุ63ปีเสียชีวิตในสภาพที่หลานสะใภ้ของคุณยายอายุ63หลานสะใภ้เนี่ยอายุ24อ้างว่าเธอเนี่ยกำลังมัดกระเทียมอยู่กับคุณยายอยู่ที่บ้านแล้วคุณยายก็เข้าไปเล่นกับหลานตัวเองระหว่างนั้นไปเติมเงินโทรศัพท์ยืนแต่ว่าเดินไปแค่10นาทีกลับมาเห็นสภาพคุณยายนิ่งจมกองเลือดลูกของตัวเองกอดคุณยายอยู่จำได้ไหมฮะแล้วเลือดท่วมตัวคิดว่าลูกเป็นอะไรช่วยได้ซ้ำไปสุดท้ายลูกไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ลูกอายุขวบกว่ากอดอยู่กับคุณยายแต่ว่าคุณยายเนี่ยเลือดเต็มเพราะว่าถูกทำร้ายใช้มีดทั้งปาดคอฟันตามร่างกายหลายแห่งเลยเนี่ยนะฮะเธอยืนนั่นก็แค่10นาทีที่เธอเดินออกจากบ้านไปแล้วก็บอกว่าเพื่อนบ้านในทำนองว่าได้ยินเสียงเหมือนกับว่าทะเลาะกับใครแล้วก็เงียบไปสุดท้ายเนี่ยนะครับล่าสุดคือหลานชายแท้ๆของคุณยายเนี่ยเป็นทหารอยู่พิษณุโลกเพราะฉะนั้นไปเป็นทหารหลานสะใภ้ก็อยู่กับยายแล้วก็ให้การอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะว่าไม่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลับมาแค่ไม่ถึง10นาทีแต่ปรากฏว่ามีคนเห็นเหตุการณ์มาเป็นพยานสำคัญให้ตำรวจให้การว่าคนที่ลงมือฆ่าคุณยายอายุ60กว่าปีเนี่ย63ปีก็คือยายหลานสะใภ้นี่เองค่ะเพราะก่อนเกิดเหตุเนี่ยพยานบอกได้ยินเสียงเอะอะโวยวายภายในบ้านของผู้ตายคุณยาย63แล้วพยานบอกว่าเห็นหลานสะใภ้อายุ24เนี่ยเปิดประตูถือมีดออกมาแล้วอุ้มลูกชายออกมาจากในบ้านเอามีดมาเสียบไว้ที่นอกบ้านมีคนเห็นตำรวจเลยไปเชิญตัวหลานสะใภ้มาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้สอบเค้นจนกระทั่งหลานสะใภ้ยอมรับว่าเป็นคนลงมือจริงใช้มีดปาดคอแล้วฟันตามร่างกายคุณยายอายุ63หลายครั้งต่อหน้าต่อตาลูกของตัวเองอายุขวบกว่าซึ่งก็คือเหลนของคุณยายค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะสาเหตุเนี่ยยายหลานสะใภ้เนี่ยให้การว่าเนื่องจากยายเนี่ยถือมีดเข้ามาขู่เพื่อจะทวงโฉนดที่ดินของบ้านหลังนี้ที่ตนหลานสะใภ้เป็นคนเก็บไว้โต้เถียงแล้วแย่งมีดกันหลานสะใภ้บอกว่าตนแย่งมีดได้ก็เลยปาดคอแล้วฟันตามร่างกายหลายแห่งจนคุณยายเสียชีวิตคาที่ก่อนจะอุ้มลูกออกมาแล้วมีดเสียบไว้ข้างบ้านแล้วออกอุบายตะโกนให้เพื่อนบ้านมาช่วยทำทีว่าตัวเองกลับมาแล้วมาเห็นเหตุการณ์ความจริงเลือดที่อยู่เต็มตัวลูกนี่ก็คือตัวเองฟันคุณยายต่อหน้าลูกสอบสวนเชิงลึกว่าทั้งคู่มีเรื่องระหองแรงกันมานานใช่เนื่องจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสร้อยคอทองคำของคุณยายน้ำหนัก2บาทหายไปคุณยายก็สงสัยว่าหลานสะใภ้คนนี้แหละจะเป็นคนเอาไปเรื่องก็ไปถึงหูของหลานชายก็เพื่อยุติปัญหาให้เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยนะคะหลานชายก็เลยไปซื้อสร้อยคอให้คุณยายใหม่นับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ดูเหมือนว่าคุณยายกับหลานสะใภ้จะไม่ค่อยกินเส้นกันจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะนี่มีคนเห็นเดินเปิดประตูอุ้มลูกถือมีดออกมาฝากไว้ข้างนอกตำรวจถึงย้อนกลับไปสอบอีกทีนะเนี่ยก็เค้นจนรับสารภาพนะคะตอนเย็นเมื่อวานนี้จะมาทำแผนทำไม่ได้นะฮะใช่เพราะว่าชาวบ้านมาเฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านคุณยายจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความโหดเหี้ยมของหลานสะใภ้ที่ทำกับคุณยายนะคะก็เลยเลื่อนออกไปก่อนเมื่อวานยังไม่ได้ทำแผนเราพยายามไม่บอกชื่อนะฮะแต่ว่านี่เป็นเรื่องความรุนแรงเป็นไง